สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับคือสิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏในโลกขนาดนี้นะครับเราจะมองเห็นว่าแม้จะเกิดโควิด19ซึ่งไม่ทราบนะว่ามันเกิดจากนะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะหรือว่าธรรมชาติสร้างขึ้นนะมันก็สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินนะไปทั่วโลกขนาดนี้ซึ่งเราก็เห็นถึงความเสียหายนะทางเศรษฐกิจการเงินเศรษฐกิจชะลอนะแล้วก็ชะงักแล้วก็เสียหายทั้งฝั่งของห่วงโซ่อุปทานนะซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลให้เกิดการช็อคในทางด้านอุปสงค์นะดีมานด์ช็อคแล้วก็เกิดอาการช็อคนะไปทางด้านของอุปทานนะครับนะซัพพลายช็อคนะก็กระเด้งไปกระเด้งมาทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยการเงินทั่วโลกมีคำถามว่ามันจะเกิด new normal นะคือความเป็นปกติธรรมดาใหม่ชั่วคราวหรือว่ามันจะหนักไปถึงแก่นกลางของมันจะเกิดการรีเซ็ตนะหรือว่าการปรับปฏิรูปขนาดใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ข้างใต้นะของการ เกิดวิกฤตโควิด19ครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าข้อมูลนะฮะอาจจะไม่ได้ออกมาในข่าวที่ชัดเจนนะแต่ก็มีอยู่ปรับปลายอย่างเช่นความขัดแย้งของสหรัฐกับเวเนซุเอลาความขัดแย้งของสหรัฐกับ อิหร่านแล้วก็ความขัดแย้งของสหรัฐกับจีนก็ยังมีข้อกล่าวหามากมายนะที่พูดถึงว่าไวรัสนี้หลุดมาจากแลบในจีนหลุดมาจากการทดลองหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เป็นข้อกล่าวหาซึ่งทำให้สองชาติมหาอำนาจนี้นะก็มีข้อโต้แย้งที่ไม่ลงรอยกันอยู่อีกหลายประการนะรวมถึงขณะนี้ถ้าเรามองจริงๆก็จะมีสงครามทางการเงินโดยเฉพาะเงินดิจิตอลนะก็คือการเกิดขึ้นของดิจิตอลหยวนก็ขึ้นมาท้าทายนะอำนาจทางการเงินของสหรัฐโดยเฉพาะดอลลาร์ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศแต่ทิศทางแนวโน้มของเงินในอนาคตจะมองเห็นว่าเงินกระดาษจะค่อยๆลดบทบาทลงจะเป็นสังคมที่ไร้เงินสดหรือไม่มีเงินกระดาษนั่นเองและจะผันแปรไปในลักษณะของเงินดิจิตอลเรียกว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีซึ่งขณะนี้เงินสกุลหยวนนะได้ทำการประกาศจะออกตัวนะเรียกว่าดิจิตอลหยวนซึ่งก็คือเป็นสินทรัพย์แบบใหม่ที่คราวนี้มีธนาคารกลางจีน PBOC มาเป็นผู้เล่นมาเป็นผู้ค้ำประกันนะการใช้งานได้จริงของดิจิตอลหยวนในขณะที่ Libra ที่เกิดจากเอกชนในสหรัฐที่นำโดย Facebook ก็ได้ตายไปเมื่อไปปีที่แล้วนะแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะรีเทิร์นกลับมารอบใหม่นะอาจจะเป็น Libra 2.0 นะฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยคราวนี้มีบทบาทของธนาคารกลางสหรัฐนะ Federal Reserve เข้ามาควบคุมดูแลเหมือนกันก็เป็นการแข่งขันทางสงครามการเงินรอบใหม่นะระหว่างสองมหาอำนาจซึ่งสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยต้องบอกว่าอิลิตก็คือชนชั้นบนนะชนชั้นปกครองของมหาอำนาจโลกทั้งสองไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐและในจีนเนี่ยกำลังแย่งอำนาจและผลประโยชน์นะมีการแข่งขันกันอยู่ในเรื่องของการควบคุมทางเศรษฐกิจและการเงินโลกนะไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของเศรษฐกิจทางด้านการเงินทางด้านเทคโนโลยีแข่งขันกันอยู่โดยเฉพาะการผงาดขึ้นมาเป็นอำนาจใหม่ของจีนในทศวรรษนี้นะฮะเราจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วสัญญาณมันส่งมาตั้งแต่นะในทศวรรษที่แล้วแต่ว่าทศวรรษนี้จีนมีความโดดเด่นขึ้นมามากทำให้ทางสหรัฐนะซึ่งเป็นมหาอำนาจเดิมมองจีนเป็นคู่แข่งด้วยเป็นปฏิปักษ์ด้วยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งด้วยอันนี้ไม่ใช่เป็นข่าวบกปิดนี่เป็นข่าวที่ทางการทหารได้ทำการวิเคราะห์ออกมา
ถึงท่าทีของสหรัฐที่มองจีนดังนั้นผมก็มองว่าอีลิตชนชั้นบนขนาดนี้อีลิตของโลกนะฮะไม่ใช่อีลิตของประเทศเรานะอีลิตของโลกเนี่ยชนชั้นบนกำลังแย่งอำนาจและผลประโยชน์แข่งกันอยู่ใครจะชนะใครจะเป็นมหาอำนาจโลกใครจะคงสถานภาพทางเศรษฐกิจการเงินโลกได้อยู่ในทศวรรษนี้นะฮะ2020แต่สิ่งหนึ่งนะที่ไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจไหนก็แล้วแต่ก็คือเขาได้ประโยชน์นะจากการครอบครองทรัพย์สินของโลกนั่นหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้คือชนชั้นกลางและล่างประมาณ 80-90% ครอบครองทรัพย์สินเนี่ยพอๆกับอีลิตชนชั้นบน 1-10% เนี่ยคนละครึ่งแล้วเราลองคิดดูว่าคน 1% ในโลกเนี่ยครอบครองทรัพย์สินเท่ากับคน 90-99% เพราะฉะนั้นมันมีการถ่ายโอนความมั่งคั่งมากมายเพียงใดดังนั้นผลประโยชน์ของโลกใบนี้ที่อีลิตครอบครองอยู่มากมายขนาดไหนดังนั้นถ้าอีลิตจะสูญเสียสถานภาพนะความเป็นเจ้าโลกความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจการเงินโลกจะยอมกันได้หรือไม่ซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องยากนะที่จะยอมรับครั้งหนึ่งเคยมีอำนาจครั้งหนึ่งเคยมีผลประโยชน์มหาศาลเคยมีเงินสกุลของตนเองที่เป็นเงินสำรองนะของโลกแต่วันหนึ่งเนี่ยอาจจะหรือกำลังจะสูญเสียให้กับมหาอำนาจใหม่นั่นคือจีนซึ่งขณะนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ยอมเหมือนกันในการที่จะสร้างเศรษฐกิจการเงินขึ้นมาแข่งกับมหาอำนาจเก่าเพราะเราดูจากข้อมูลสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลดิจิตอลที่ขณะนี้จีนและรัฐบาลของจีนนะแล้วก็ธนาคารกลางของจีนเข้ามาเล่นบทบาทอย่างเต็มตัวและพยายามจะดันนะให้เงินดิจิตอลหยวนนะขึ้นมาเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศนะซึ่งทางสหรัฐเองก็ดูเหมือนจะพยายามจะสร้างเงินดิจิตอลของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันซึ่ง Libra 2.0 อาจจะเป็นคำตอบหรือไม่ต้องติดตามดูกันต่อไปแต่รู้ว่าการทำแบบนี้นะครับทำเพื่อผลประโยชน์ของอีลิตเองนะซึ่งไม่ใช่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่คือชนชั้นกลางและล่างของโลกใบนี้นะคนส่วนใหญ่ชนชั้นกลางและล่างของโลกใบนี้เราคิดดูฮะ 90-99% เนี่ยครอบครองทรัพย์สินพอๆกับอีลิต 1% เราลองคิดดูว่าอีลิตเขาแย่งชิงอำนาจกันนะเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้คือชนชั้นกลางและล่างจริงหรือว่าเขาทำเพราะคุ้มครองดูแลทรัพย์สินของตนเองอย่างนั้นนะครับผมจึงแนะนำชนชั้นกลางและล่างนะจำนวนมากในโลกเลยคนไทยด้วยดูแลตัวเองพึ่งพาตนเองให้ได้นะโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงคือเขาจะมีดราม่าละครกันมีข้อมูลข่าวสารทั้งในช่องกระแสหลักนะกระแสรองทางเลือกข่าวจริงข่าวเท็จที่ปล่อยออกมาเป็นกลเกมนะต่อสู้กันนะเพื่อแย่งชิงอำนาจแต่ว่าชนชั้นกลางและล่างนะก็ดูได้ฟังได้นะแต่ก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดเนี่ยต้องกลับมามองที่ทรัพย์สินของตัวเองนะถึงแม้ไม่ได้มีมากมายนะเหมือนกับอีลิตชนชั้นบนแต่ว่าเมื่อมันเป็นผลคูณนะของจำนวนผู้คนและทรัพย์สินของท่านเนี่ยมันก็มีมากมายอยู่ดังนั้นการถ่ายโอนความมั่งคั่งซึ่งขณะนี้เขาทำไปได้เยอะพอสมควรแล้วเพราะนั้นท่านก็ต้องรักษาทรัพย์สินให้ดีเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้นั่นหมายถึงว่าท่านอาจจะสูญเสียทั้งหมดท่านอาจจะมีแต่หนี้สินที่หลงเหลือไว้กับท่านแต่ทรัพย์สินของท่านก็จะถูกชิงไปหมดเหมือนกันถ้าท่านขาดสติปัญญาดังนั้นพึ่งพาตนเองฮะท่านอย่าไปหวังพึ่งพาอีลิตท่านอย่าไปเชียร์ใครนะว่าชาตินั้นชาตินี้สุดท้ายเขาแย่งอำนาจกันเพื่อไปเป็นมหาอำนาจโลก
ส่วนชนชั้นกลางและล่างทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยก็คือเป็นเบี้ยเป็นหมากของเกมการแย่งชิงอำนาจเท่านั้นเองเพราะสุดท้ายท่านก็ต้องพึ่งพาตนเองแล้วก็สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าความขัดแย้งของการแย่งชิงอำนาจจะนำมาสู่การเผชิญหน้าทางการอาหารหรือไม่ซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะเกิดความสูญเสียบนโลกใบนี้อาจจะเกิดสงครามหรือมหาสงครามแล้วคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ก็จะเกิดความสูญเสียนั่นคือชนชั้นกลางและล่างดังนั้นนะครับนะที่บอกนะเล่าสู่กันฟังท่านมองให้ออกท่านมองให้ออกว่าอีลิตนะโลกเขาแย่งอำนาจกันแต่มันส่งผลกระทบมาสู่ชนชั้นกลางและล่างด้วยเพราะฉะนั้นความเสียหายต่อชนชั้นกลางและล่างมีอยู่ในทรัพย์สินของท่านรวมถึงอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะอาจจะเป็นเรื่องของการศึกสงครามซึ่งสุดท้ายยอมกันไม่ได้ต้องมีการเผชิญหน้ากันทางการทหารนะเพราะว่าการสูญเสียสถานภาพมันหมายถึงการสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์การสูญเสียสภาพเงินสำรองของโลกอาจจะหมายถึงการสูญเสียอำนาจทั้งปวงทั้งมวลมันจึงยอมกันไม่ได้จึงเล่าสู่กันฟังนะทุกท่านมองเห็นแล้วก็เตรียมตัวระมัดระวังนะใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามแล้วสุดยอดอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ